สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเปิดใช้งานอีเมลที่โรงเรียนออกให้แก่นักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วทำตามเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อนักเรียนได้อีเมลที่โรงเรียนออกให้นะครับโดยโรงเรียนจะออกให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียนแล้วก็ตามด้วยที่อยู่อีเมลนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้อีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับด้วยวิธีการดังนี้นะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปหน้า Google นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับดูตรงแถบนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับถ้าของใครใช้งานอยู่แล้วแต่เป็นบัญชีอื่นก็ให้นักเรียนคลิกเพื่อทำการล็อกเอาออกก่อนนะครับนะใส่เอาออกก่อนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ได้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้บัญชีอื่นเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือลงชื่อเข้าสู่ระบบโอเคนะครับเราคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับลงชื่อเข้าใช้งานนะครับตรงนี้ให้เราใส่อีเมลที่เราได้มาจากโรงเรียนที่เราได้รับนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของครูเนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ add swyl.ac.th นะครับตัวนี้ทุกคนจะเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้คือที่อยู่อีเมลโรงเรียนนะครับส่วนตัวข้างหน้าที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็นตัวเลขรหัสประจำตัวนักเรียนนะครับของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นจะได้อีเมลเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็กรอกอีเมลเข้าไปถัดไปนะครับก็กดที่ถัดไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีอะไรผิดพลาดครูลืม0ครับโอเคของครูมี0ด้วย0 1 2 3 4 5 6โอเคถัดไปโอเคนะครับเมื่อใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นที่โรงเรียนออกให้เนี่ยนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง9นะครับนักเรียนได้รับรหัสผ่านอะไรนักเรียนก็กรอกแบบนั้นนะครับส่วนของครูเนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครูก็กรอกรหัสผ่านของครูไปนะครับแล้วก็กดถัดไปครับหน้านี้ก็จะให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนะครับเราก็ทำการใส่รหัสผ่านอีกครั้งแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราเห็นด้านล่างนะครับโอเคเมื่อเรากรอกข้อมูลก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยใส่รหัสเรียบร้อยนะครับใส่ตัวอักษรที่มันแสดงให้เห็นเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นยินดีต้อนรับสู่บัญชีใหม่ของคุณตรงนี้เราก็กดยอมรับได้เลยนะครับโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยระบบก็จะทำการให้เราเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับนักเรียนก็เปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านของตัวเองนะครับที่เราต้องการจะตั้งนะครับแล้วก็ตั้งแล้วจำด้วยนะครับนักเรียนต้องจำด้วยนะครับนะสมมติตอนนี้ครูจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ละโอเคโอเคครับใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วกดที่เปลี่ยนรหัสผ่านโอเคครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นรหัสใหม่แล้วนะครับไม่ใช่รหัสตัวเดิมตัวเก่าที่ได้รับทางอีเมลนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องจำด้วยนะครับ
นี่เห็นไหมครับเราก็ได้รับอีเมลแล้วอันนี้เราเปิดอีเมลได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานบัญชีนี้ได้นะครับก็เป็นอีเมลตัวหนึ่งเลยนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้งานได้นะครับเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดใช้งานนะครับอีเมลที่โรงเรียนออกให้นะครับสำหรับการเข้าระบบเป็นครั้งแรกนะครับนักเรียนก็ทำตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนก็สอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ